ักร้องสาวเสียงขั้นเทพแน่นอนว่าจะต้องมีชื่อของแทยอนอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆของวงการเพลงเสียงของเธอนั้นเป็นที่ยอมรับของคนเกาหลีใต้จนเป็นที่รู้กันว่าถ้าเป็นแทยอนเพลงต้องดีแน่นอนที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอได้ส่งโซโล่อัลบั้มเต็มชุดแรก My Voice ซึ่งได้ตอกย้ำความสามารถด้วยการเป็นศิลปินหญิงคนแรกที่มียอดขายโซโล่อัลบั้มบนชาร์ตเกาหลีอย่างฮันชอที่สร้างสถิติยอดทะลุ 100,000 อัลบั้มแทยอนกลับมาสร้างความเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆอีกครั้งด้วยการปล่อยอัลบั้มรีแพ็กเกจโดยใช้ชื่อชุดว่า My Voice Deluxe Edition ที่มาพร้อมกับเพลงเปิดตัว Make Me Love You เพลงจังหวะ R&B เบาๆที่จะทำให้ฤดูใบไม้ผลิของทุกคนอบอวลไปด้วยความหวานละมุนโดยเพลงนี้แทยอนได้ร้องด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและใส่เสน่ห์ของเธอไปอย่างเต็มที่나비와 그리고 몽환적인 컨셉으로 찍은 것 같아요. 일단 음악과 잘 어울려야 되니까 봄스럽게 찍은 것 같아요. 매번 신곡 때 준비할 때마다 너무 많은 스태프분들이 같이 고생해 주시는데 이번에도 잘 나올 것 같습니다. 고생한 만큼 잘 나오길 고맙습니다. 안녕. Why you baby,
사인 너와 나 서로를 탐하던 단어 열기 가린 가면 벗어 던져 끊어질 듯한 긴장은 의심은 사라졌으니 Yeah, 어서 와 honey 눈앞에 존재 난 살아 움직이는데 오감에 취해 널 더 알고 싶어 제 말해봐 Why you baby, why you baby 우주 같은 네 안으로 니즈 클로서 니즈 클로서 빠져들면 달든 한숨도 나보긴 나도 취한 내 꿈을 헤맨 너를 헤맨 믿어지니 แต่เพลงนี้ก็ไม่ธรรมดาเพียงชั่วโมงแรกที่เพลง Make Me Love You ปล่อยก็สามารถไต่ขึ้นอันดับหนึ่งของหลายๆชาติได้อย่างไม่เหนือความคาดหมายเพราะมีแฟนเพลงทั่วโลกต่างรอคอยที่จะสนับสนุนเธออย่างเต็มที่แล้ววันนี้เราก็มีภาพบรรยากาศการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้มาให้ชมกันด้วย곡은요 팝 R&B 곡이고요 아무래도 꽃피는 네, 따뜻한 계절과 잘 어울리는 그런 곡입니다 듣고 있으면 뭔가 사랑에 빠질 것 같고 좀 신비하고 약간 몽환적이면서 그런 좀 따뜻한 분위기의 러블리한 곡이고요 좀 신비한 느낌이 더 맞는 것 같아요 네, 듣고 있으면 사랑에 빠질 것 같아요 4월과 5월과 뭔가 이 시즌에 잘 어울리는 그런 곡입니다.
퇴근. 첫날이 끝났네요. 네, 퇴근 첫날 끝났고요. 이제 내일 또 열심히 해야 돼요. 고생하셨습니다. 오늘 날씨가 너무 추웠어요. 내일은 안 춥길 바라며. 내일 만나요. 끝났어요. Make me love you 많이 사랑해 주세요. 멀리 좀 더 멀리 하늘 높이
love you. I believe I'll be over you. 계절 틈에 잠시 피는 낯선 꽃처럼 하루 틈에 걸려 있는 새벽별처럼. นอกจากเพลง Make Me Love You ในอัลบั้ม Repackage ยังมีอีก3เพลงใหม่ได้แก่เพลงฮิตที่ปล่อยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาอย่าง1111모든게자리를찾아서돌아오고내가아무일없는듯이웃게되면너의이름한번쯤부르는게지금처럼아프지않을거야 I blame on you 달수없는 I blame on you เพลงป๊อปบัลลาดที่มีเนื้อหาพูดถึงความรู้สึกที่ยังรอและยังคงมีความคิดถึงคนรักเก่าที่เลิกลาไปเพลงนี้โดดเด่นด้วยการผสมผสานระหว่างเครื่องสายและทำนองของเปียโนที่ไพเราะแฟนๆที่รอฟังการร้องที่เหมือนอ่านบทกวีน่าจะถูกใจกับเพลง Curtain Call ได้อัปเดตผลงานใหม่ของไทยอนกันไปแล้วแต่พิเศษสำหรับแฟนๆชาวไทยจะได้ฟินมากยิ่งขึ้นกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยTaeyeon Solo Concert Persona in Bangkok ที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมที่จะถึงนี้ณ Thunderdome เมืองทองธานีใครที่เป็นแฟนของ Taeyeon งานนี้ห้ามพลาดชิจาจินจงอิจุกะเกะดะมาเนนายจินชิมเอซองเมียงเอเจอร์ something about youYeah, 나를많이닮은듯다른넌혹시나와같을까지금괜한기대를해하루한달일년쯤되면서로다른일상을살아가나는아니야쉽지않을것같아요여전히
자꾸 떠올라